ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Green Hell นะครับพาร์ทที่8กันแล้วนะครับจากพาร์ทเนี่ยเราก็ได้นี่ครับมาสร้างบ้านเอาไว้ในถ้ำนะซึ่งก็นี่ครับผมก็สร้างอะไรเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆตอนที่ว่าเล่นนอกรอบด้วยนะแป๊บนึงก่อแคมป์ไฟก่อนนะเอ้าขาดไม้สติ๊กอันนึงอะไรวะแป๊บนึงครับผมรู้สึกเลือดลดด้วยเอาชิบหายแล้วเป็นเลือดตอนไหนโอ้โหคาร์โบไฮเดรตโคตรขาดแคลเซียมครับแป๊บนึงขอปรุงอาหารเด็กก่อนนะครับตัดสิเฮ้ยกว่าจะตัดได้ตัดโดนว่าแต่กูตัดท่อนไหนไปเนี่ยไหนกูตัดใหม่ก็ได้ตัดเอ้ยมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยกว่าจะตัดโดนโอเคครับแป๊บนึงผมต้องก่อไฟก่อนนะแล้วก็ปรุงอาหารก่อนนะเพราะว่าเลือดมันเหลือนิดเดียวแล้วครับแถมบนหิวด้วยใจเย็นนะพี่รอสเตมิน่าก็ยังมีอยู่นะครับกดยูสไปเลยแต่ผมคิดว่านะครับผมเชื่อว่าที่ขาดนี่ก็คือนั่นไงหอยหลอดไฟเบอร์กูไม่มีที่จุดไฟเฮ้ยต้องไปหาที่จุดไฟก่อนนะครับแล้วก็จากพาร์ทที่แล้วนะผมก็ได้ไปหาเรื่องกับคนป่านะครับแล้วก็นี่ครับผมเสร็จแล้วก็มันยิงลูกธนูมาครับเนี่ยดูดินี่ครับดูดิ คือแบบโอ้ยมึงจะฆ่ากูเอาไว้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยปักเต็มเลยครับซึ่งเราสามารถใช้ได้ทุกๆดอกเลยนะเนี่ยเราสามารถเก็บไปใช้ได้หมดเลยครับเพราะงั้นผมเลยจึงไม่ต้องห่วงว่าจะลูกธนูขาดมือนะครับนี่ครับมีเตรียมพร้อมซะเยอะเลยแล้วก็นี่ผมทำที่ดักปลาเอาไว้แล้วด้วยนะครับนี่ที่ดักปลาได้ปลาด้วยเก็บไปเลยครับนี่อ้าวเก็บไม่ได้ปลามันเต็มแป๊บนึงขอแล่เนื้อก่อนครับก่อนจะเก็บไปเอ้ยมีกล้วยอันนี้แหละมันจะเพิ่มมันนะครับนี่เกิดใกล้ๆบ้านกูเลยเว้ยของดีเนี่ยพวกกล้วยเนี่ยมันจะเพิ่มค่ามันเยอะมากนะครับอีว่าแต่กล้วยมันเอาไปปรุงเป็นอาหารได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูละกันแป๊บนึงใช่หาไฟเบอร์ครับลืมหลุดสมองแป๊บนึงไฟเบอร์หรือว่าหญ้าแห้งนะครับจากใบต้นปาล์มนี่แหละไอ้พาร์ทนี้นะผมว่าผมจะไปหาของจากที่อื่นบ้างแล้วนะไปหาสถานที่ใหม่ๆจากที่อื่นบ้างอะนะเพราะว่าไอ้แถวนี้เนี่ยเราก็สำรวจหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาที่อื่นบ้างแต่ก่อนไปนี่ก็ต้องนี่ก่อนนะครับมาหาไฟเบอร์ก่อนเฮ้ยฝนตกอีกแล้วตกมันเลยกูมีบ้านใหม่แล้วนะนี่ไอ้ตัวนี้มีไฟเบอร์อุ้ยกระตุกเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวคนปามาเลือดกูยิงน้อยๆอยู่นะแจ๊เดี๋ยวไม่ไหวครับเดี๋ยวสู้ไม่ไหวเก็บไฟเบอร์ไปเยอะๆเลยละกันครับนี่ครับหญ้าแห้งใบต้นปาล์มแห้งอ่ะนะเก็บไปเยอะๆเลยครับจะได้ไม่ต้องมาหาอยู่อีกเก็บไปโอเคอ้าวเต็มแล้วเหรอเราสามารถย้ายมาไว้ตรงนี้ได้นะครับขอบเนี่ยนะไอไฟเบอร์อันนี้ใบโทบาโก้รู้สึกว่าจะเอาไปทำเป็นไฟเบอร์ได้นี่ว่าโอ้โหกูไม่น่ามาหาให้เหนื่อยดูงี้นะทำไปสักใบนึงก่อนใบโทบาโก้เนี่ยไม่แน่เลยวิ่งมาตั้งเหนื่อยอุตส่าห์ออกจากถ้ำแต่ก็ช่างมันเนอะอย่างนี้เราก็ได้เพิ่มมานะครับตอนนี้ก็โคตรขาดแคลนอาหารแล้วครับนี่ครับบ้านผมแล้วผมทำที่วางอาวุธแล้วด้วยนะครับนี่ทำตรงหน้าปากถ้ำเลยครับเพราะว่าตอนที่ว่าเราจะออกไปล่าสัตว์หรือไปล่าคนป่าเนี่ยก็ได้มานี่ครับหยิบฉวยแล้วก็ออกไปล่าแม่งเลยนะครับโคตรสะดวกสบาย ทำเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคแป๊บนึงจุดไฟก่อนนะครับพอดีอากาศมันหนาวบวกกับหิวด้วยไฟเบอร์รู้สึกแถวๆนี้มันวางไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าปกติมันมักจะวางได้นะไอ้ขอบตรงกระเป๋าเนี่ยนะมันมักจะวางได้แต่นี่มันวางไม่ได้ซะงั้นหรือว่าเขาปรับใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจอ่ะใส่ไปก่อนครับโอเคแล้วก็เอาหม้อมาครับนี่แล้วก็ปรุงอาหารใส่เนื้ออ้าวเนื้อเน่าชิบหายใส่กล้วยป่ะใส่กล้วยได้เดี๋ยวแป๊บนึงใช่เหรอครับมึงจะทำเป็นกล้วยตากอ่ะกินก่อนเลยแป๊บนึงอันนี้เป็นเนื้อเน่าแล้วนะซึ่งเราสามารถเอาไปทำเป็นกับดักปลาได้นะแป๊บนึงครับมันปรุงได้เลยคือว่ามันใส่ไปได้นะแต่ว่ามันไม่ยอมปรุงให้ครับไอ้กล้วยเนี่ยเอากล้วยไปปรุงเป็นอาหารกูงงแป๊บใช่เหรอได้เลยฮะนี่ครับเอาน้ำมาต้มนะครับแล่เนื้อปลาก่อนครับถ้างั้นแล่ไปโอเคได้เนื้อมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงผมแล่ไป2ชิ้นนะแล้วอีกชิ้นนึงมันหายไปไหนเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เก็บอีกอ๋อใช่ผมยังไม่ได้เก็บอีกตัวนึงมาครับช่างมันเดี๋ยวไปใส่เนื้อปลาไปก่อนอันนี้เป็นเนื้อคนป่านะครับกับเนื้อใช่แล้วก็ผมลืมบอกไปว่าเนื้อคนป่าเนี่ยถ้าเกิดเรากินมากๆนะค่าสติเราเนี่ยจะลดลงเยอะมากนะเพราะงั้นเราเลยไม่ควรกินเนื้อคนป่าเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งกินเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบว่าโอ้โหกูกินเนื้อเนี่ยเครียดจังประมาณเนี้ยมันจะเครียดนะครับแล้วก็พอเครียดเสร็จแล้วก็ค่าสติจะลดลงรวดเร็วมากครับแล้วก็ลดลงเยอะด้วยเพราะงั้นก็อย่าเด็กบ่อยๆละกันนะกินก่อนนะเพิ่มไขมันในร่างกาย
โอเคน้ำด้วยละกันครับนี่ยกซดเลยซุดซุดซุดรัวๆฝนตกอยู่ด้วยตอนนี้เพราะงั้นก็มีน้ำกรองอยู่ครับอ่ะแล้วก็ปรุงอาหารปัญหาคือปรุงอาหารครับกูไม่มีอะไรจะเอามาปรุงนะเนี่ยงั้นก็ต้องไปล่าเพิ่มนะครับด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีมันจะยังมีปลาอยู่ตัวนั้นตัวผมยังไม่ได้หยิบมาเลยครับเฮ้ยนกไม่ทันเอ้ยหนีซะก่อนนี่เก็บหลุดแป๊บนึงครับยังดิ้นอยู่อีกอ่ะคุณว่าตายแล้วตอนเก็บมาแล่เนื้อเก็บไปเลยครับเอาไปย่างต่อครับย่างแล้วก็เด็กตอนนี้เราหิวมันแน่มันนี่รู้สึกว่าจะได้จากการกินผลไม้นะครับจำพวกเป็นฟรุตหรือว่าเป็นลูกข้อโคนัทนะเป็นลูกมะพร้าวอ่ะนะกินได้ครับผมกินเพื่อเพิ่มค่ามันแล้วก็ค่าคาร์โบไฮเดรตนะครับโอเคแต่ว่าไอซีเขียวๆเนี่ยอย่าครับอาจารย์กูเกือบล่างผิดแล้วโอ้เกือบแดกเนื้อเน่าใส่ไปครับแล้วก็กินเลยครับดื่มไปครับน้ำสะอาดด้วยเก็บกะลามาครับแล้วก็เอามาวางกรองน้ำต่อไปครับมันคือของ reuse recycle ได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้วางให้มันดีๆเดี๋ยวน้ำมันก็ไม่กรองให้โอเคมอก็ด้วยครับมอนี่แหละของดีครับเก็บน้ำได้เยอะแล้วก็ใบทูบาโก้เอาไปแปลงเลยนะครับพวกยาเนี่ยผมมีเยอะแล้วแปลงเป็นไฟเบอร์ไปเลยครับไม่สนไม่แคร์ไรโอเคนี่ไฟเบอร์มีอยู่2ใบนะครับโอเคเนื้อเน่าเสียนี่ลืมนี่ครับลืมดื่มนี่ว่าเอามาดื่มก่อนครับดิ้งแล้วก็คราฟเฮ้ยไม่ใช่คราฟดิเอามาผ่าครับลืมไปโทษเอ้วลูกมะพร้าวมันมีวันเน่าด้วยเนี่ยเอ้ยผมเพิ่งรู้ชิบหายแล้วถ้างั้นมันมีวันเน่าด้วยครับโอ้ไม่สีเขียวเลยโอ้โหเด็กเข้าไปนี่ผมไม่อยากจะคิดนะไม่อยากจะคิดครับไม่แน่เลยรู้สึกว่าใช่ปรุงเป็นกระดูกได้นี่ว่าใช่เห็นผมลงไปอ่านเมนต์นะเห็นมีคนบอกว่าเราสามารถเอาโครงกระดูกเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารได้เป็นซุปกระดูกนะซุปกระดูกโอเคเอากระดูกไปละกันครับเหมือนกับกระดูกหมาเลยเหมือนกับกูเป็นหมาไงไม่รู้กินพร้อมกับกระดูกแล้วก็ช่างเถอะเพื่อความอยู่รอดเนี่ยเอาไปใส่ก่อนครับแล้วก็เทน้ำเข้าไปครับน้ำในกระติกเรามีอยู่นะใช่ป่ะมีอยู่ 56% ครับจัดไปเทไปก่อนครับเทไปก่อนมันเป็นน้ำสะอาดอยู่แล้วนะเพราะงั้นมันเลยไม่ต้องต้มนะครับแล้วก็ใส่กระดูกครับนี่ใส่ได้ตอนนี้ก็เป็นหมาแล้วเป็นหมาที่หรูขึ้นมาหน่อยครับกินแบบต้มซุปกระดูกต้มก่อนต้มก่อนโอเคนี่ครับดื่มโอ้เพิ่มมัน10ครับถึงจะเพิ่มไม่เยอะแต่ว่าเพิ่มเนื้อเยอะแฮะเอาไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ต้มมันแค่ไปวางเฉยๆตรงนี้ต่างหากเป็นการต้มครับส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่วางเฉยๆนะมันจะทำมาเยอะๆทำไมเนี่ยกูมั่วต้มครับแล้วก็แดกซุปกระดูกไอ้กระดูกเนี่ยผมว่าก็เป็นอาหารที่ดีนะครับอาหารที่ดีฉันเลิศคือว่ามันเพิ่มเยอะมากครับมันเพิ่มทั้งมันแล้วก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยปะคือเมื่อตะกี้ยังไม่ทันดูเลยครับมันเพิ่มด้วยไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะแดกต่อไปครับผมจะแดกต่อนี่ครับยังโอเคฝนตกอีกแล้วใช่ปะก็ได้น้ำมาเพิ่มอีกแล้วครับในกะลาเนี่ยผมมีซุปกระดูกเยอะนะครับเพราะงั้นนี่ต้มอีกสัก2กะลาก็พอแล้วก็นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาสถานที่ใหม่ๆนะครับโอเคใส่ปรุงอันนี้ลากมาปรุงก่อนครับไม่ใช่ไม่ตรงนี้ปรุงครับรอครับรออ๋อมันได้เพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับมันเพิ่มแต่มันครับผมโอเคช่างมันเถอะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตผมก็เยอะแล้วนะครับถึงเวลานอนแล้วมืดหลอนแล้วฮะตอนนี้ส่วนลูกธนูเนี่ยบอกเลยว่ามีโคตรเยอะนะครับเพราะงั้นไม่ต้องแคร์ครับเดี๋ยวอันนี้รู้สึกจะหลุดกรอบเลยเว้ยกดดรอปไม่ได้ด้วยชิปหายแล้วครับอ๋อโอเคดรอปได้เก็บมาครับลูกธนูอันนี้คือมันเยอะมากครับลูกธนูมีอยู่11ดอกผมก็พาไปแค่11ดอกก็พอนะครับผมไม่อยากพาเยอะหรอกเดี๋ยวมันจะทำอะไรได้ยุ่งยากครับตรงนี้ทิ้งไปเลยครับโครงกระดูกเราพาไปแค่ส่วนนี้ก็พอนะครับซึ่งไอโครงกระดูกปลาเนี่ยเรียกว่าก้างปลาดีกว่าเนอะเรียกก้างปลาง่ายกว่าไอ้ก้างปลาเนี่ยเราต้องพกเอาไว้ตลอดเลยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อโดยการแบบว่ามันจะเป็นตุ่มหมาขึ้นอยู่แถวๆแขนนะครับผมเรียกว่าตุ่มหมานะครับตุ่มหมาเพราะงั้นก็เลยต้องพกก้างปลาเอาไว้ตลอดเลยนะครับเผื่อเอาไว้เพราะว่าเอาไว้ใช้เจาะนะครับใช้เจาะแล้วก็เอาผ้ามาพันนะฮะเป็นเ
็นการแก้อาการหลอนประสาทนะครับเกิดการประสาทหลอนดิโอเคนอนเลยฮะตื่นมาตีเท่าไรวะแล้วก็ว่าจะไปหาสถานที่ใหม่ๆแล้วด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะต้องเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้อันนี้มันก็แค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับของคุณในถ้ำของคุณติดถ้ำแอลไฟมอดพอดีโอเคเนี่ยเช็คหลอดน้ำหลอดอาหารดื่มน้ำก่อนเลยละกันนะครับตรงนี้ปึ๊กปึ๊กอย่ากูเก็บกะลาไปทำไมเนี่ยทิ้งก่อนโอเคปกติหญ้านะครับไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้พวกไฟเบอร์เนี่ยนะที่เอาไปใช้จุดไฟเนี่ยเราสามารถเอามาไว้ตรงขอบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะแก้แล้วหรือเปล่าก็คือเราไม่สามารถเอามาไว้ได้แล้วนะไม่รู้นะแต่ว่าจริงแล้วในแผ่นก่อนๆเนี่ยมันเอาไว้ได้นะแต่ตอนนี้มันไว้ไม่ได้เลยครับเออช่างมันละกันก็ไม่เป็นไรแครายครับแครายเนี่ยลูกมะพร้าวไอ้ตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่มีวันเน่านะครับสรุปก็คือมันมีวันเน่าด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมปอกมันซะเยอะเลยเพราะงั้นพอแกะมาอีกทีเนี่ยก็มันก็จะเป็นเยื่อสีเขียวมาเลยครับอีเนี่ยเน่าหมดแล้วแต่ว่าไอ้พวกเนื้อเน่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปดักปลาได้นะเพราะปลามันยังกินอยู่ฮะใช่ครับเพราะงั้นอย่าทิ้งนะครับเก็บเอาไว้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่พาอะไรไปว่ามีดอ๋อคันธนูครับโอเคคันธนูเนี่ยผมก็ครับเป็นแบบไม้ไผ่แล้วด้วยนะครับนี่ฮะมันเป็นคันธนูแบบไม้ไผ่นะครับโอเคแล้วก็นี่คืออ่ะเสร็จแล้วครับไปเลยผจญภัยเอ้ยแป๊บนึงขอเซฟก่อนแล้วนี่กูโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยอยู่ในถ้ำยังโดนเนี่ยปลิงมึงขึ้นในถ้ำด้วยอ่ะมึงลามมาถึงในถ้ำเลยเหรอโอ้เดี๋ยวอยู่ข้างขวาเมื่อกี้นี่มันเข้ามาในถ้ำเลยอ่ะปลิงมึงอยากจะนอนที่อุ่นๆหรือไงปลิงบอกฉันหนาวขออยู่ด้วยไม่กูไม่ได้เชิญโอเคไปต่อดีกว่าขวานก็รู้สึกว่ายังใช้งานได้อีกเยอะอยู่นะครับโอเคมันยังไม่เกือบพังลูกธนูนะผมจะทิ้งเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะพาไปเยอะนะครับมันลกพื้นที่ช่องนะฮะผมว่าผมจะไปหาของบ้างอะนะแล้วถ้าพาไปเยอะนี่เดี๋ยวมันก็ไม่เจอกันพอดีนะติดปลายแล้วเอ้ยต้องพูดว่าติดกับดักใช่ป่ะทิ้งไปครับทิ้งไปพวกเนื้อเนี่ยเอาใช้ดักปลาได้นะครับทิ้งไว้ตรงนี้แหละก็เผื่อว่าคุณปลามันอาจจะมากินด้วยแล้วแต่อิงเลยนะส่วนไอเห็ดนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มหลอดสเตมินาแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตด้วยอู้สุดยอดเลยเนี่ยสรรพคุณเยอะนี่ครับบักน้ำหายแล้วอันนี้คือเกมมันชอบบักนะครับเนี่ยดูดิน้ำไม่หายอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ว่าปลาก็ยังว่ายอยู่ครับเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าบักก็เยอะใช้ได้แต่ว่าก็ยังไม่รุนแรงมากนะครับทั่วมันเป็นบักรุนแรงเนี่ยมันจะมีก็แต่เวอร์ชันก่อนๆนะครับก็คือผมเนี่ยเป็นแผลแต่ว่าแผลมันไม่ยอมหายครับอันนั้นคือบักรุนแรงมากนะเพราะว่าต้องเริ่มเล่นใหม่เลยครับอย่างเศร้าพาไปครับมากินก่อนแหวบแหวบโอเคแล้วก็ทิ้งกะลาเอาไว้ตรงนี้แหละนี่ก็บักอีกแล้วครับเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นไอ้ขึ้นกับว่าดรอปหรือว่ายูสนะครับดูดิคลิปมาขวาเนี่ยมันหายไปโอ้ยเอาชิปหายหมดเลยวีแล้วหายหมดเลยครับโอเคถือว่าผมจะไม่เห็นละกันเนอะเราจะเมินมันไปครับผมว่าอาจจะต้องออกเกมแล้วก็เข้ามาอีกสักรอบนึงมันก็อาจจะหายละมั้งอันนี้ยังดิ้งได้อยู่นะครับแต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ครับเนี่ยเพราะจริงแล้วมันจะขึ้นคำว่าดรอปหรือว่าแยกออกมานะครับเป็นส่วนๆนะแต่นี้มันหายครับช่างแม่งไปแล้วเฮ้ยผมว่าผมควรจะล่าสัตว์ไปด้วยนะเพราะไอตอนกลับแคมป์ตัวเองเนี่ยจะได้มีเนื้อเอาไปย่างครับอันนี้ก็ไปดื่มก่อนด้วยแอร์พาไปครับว่าแต่คนป่าพวกมึงคงไม่ได้เกิดใหม่ตรงที่แคมป์ใช่ไหมเนี่ยเพราะถ้าเกิดใหม่กูเจอตีนอีกเอ้ยมาแล้วมาแล้วซึ่งการล่าสัตว์นะเราไม่ควรจะใช้คันธนูเอ้ยหรือว่าลูกธนูยิงมันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตายภายใน1นัดอ่ะนะเฮ้ยนอนครับเอาไปปรุงได้นะครับเอาไปปรุงเป็นอาหารได้นะแต่ว่ามันถึงมันจะไม่ค่อยน่าเด็กสักเท่าไหร่ตรงนี้หินลอยด้วยนี่ครับบั๊กอย่างที่บอกครับบั๊กอย่างเยอะทำใจนะครับถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยต้องรับความเสี่ยงครับรับความเสี่ยงเซฟอันนี้งูกูยิงก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับยิงก่อนเลยครับโอเคขอวิ่งตรงไปเรื่อยๆแล้วกันครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงซากรถตรงที่ผมพบไอ้กระติกน้ำเนี่ยนะครับผมเหมือนจะเจอทางถนนอีกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเลยครับผมว่าจะลองกลับไปดูก่อนนะเพราะว่ามันมีทางถนนไงผมคิดว่ามันน่าจะไปที่ใหม่ๆอีกด้วยก็ได้มั้งครับเฮ้ยอันนี้ไปเฮิร์บเก็บไปด้วยของดีถึงแล้วฮะนี่
คือตอนที่เราเจอกระติกน้ำหรือว่าเจอซากรถเนี่ยครั้งแรกนะครับเราจะไปทางด้านล่างนะครับส่วนทางด้านบนเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเลยครับมันมีทางถนนต่อนะครับนี่ฮะคือมันเป็นเส้นทางไปต่อนะครับไอ้ทางนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันไปไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดตามหลักความเป็นจริงนะครับถ้าเกิดมันมีถนนเนี่ยมันก็ต้องมีค่ายแล้วก็มีเต็นท์นะครับของคนที่ว่าจะขับรถไปเพื่อไปพักนะครับคุณชอบเห็นไหมเห็นไหมครับกูเจอแล้วนี่ไงอ้าวที่เล็กๆเองเหรอผมว่ามันต้องมีอีกแอะบอกเลยเอ้ยมีรั้วด้วยผมว่าเราเริ่มเข้าเขตคนป่าแล้วหรือเปล่าเนี่ยแคมป์แบบเป็นแคมป์ใหญ่อันนี้เป็นกระปุกนะครับเดี๋ยวเฟสโทษครับเฟสผมเองเอาละมาตรงนี้นี่ครับมันมีรั้วกั้นอยู่ด้วยผมว่าต้องมีประเด็นแถวๆนี้แม่งต้องเป็นค่ายคนป่าแน่ๆเลยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นทางเดินแล้วนะครับคือมันจะไม่ใช่ทางรถผ่านแล้วแหละโอ้โหแถมมันเป็นที่โล่งๆด้วยเว้ยอันนี้ผ้าเป็นดีดครับเก็บไปด้วยตอนนี้ผ้าผมเริ่มขาดแล้วด้วยครับจากเมื่อพาร์ทที่แล้ว ถูกตบเกือบตายเก็บไปด้วยนี่ครับที่ใหม่โอ้โหมีไม้ด้วยเอาแล้วคงจะไม่ใช่หมู่บ้านเดิมใช่ไหมเฮ้ยจะเจอเมียกูหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยนั่นซากอะไรครับนั่นน่ะเป็นเหล็กครับแป๊บนึงผมว่าผมลองวิ่งไปดูด้านล่างก่อนดีกว่าทางนี้มันไปต่อได้นะแต่ว่าแป๊บนึงผมสนใจด้านล่างมากกว่าครับโอ้โหนี่มันประติมากรรมถ้าเกิดกูมีกล้องในกลัวมาถ่ายแล้วเนี่ยชัตเตอร์รัวนี่ครับอะไรเนี่ยนั่นน่ะเป็นเหล็กครับนั่นน่ะนั่นน่ะมันเหมือนสถานที่วิจัยนั่นน่ะดูดีโอ้ยแป๊บนึงไปไงวะเนี่ยแล้วกูจะไปไงตรงนั้นก็มีใบเฮิร์บด้วยครับแหมกูไม่ลงไปเอาแน่ๆไอ้ตรงนั้นเนี่ยดูดีมันเป็นแบบทางปิดตายแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยว่าแต่ผมจะไปไงเนี่ยผมลองเดินตามเส้นทางไปดูก่อนละกันนะเผื่อว่าเราอาจจะเจอทางเข้านะครับเจอทางเข้าแล้วก็ต้องระวังด้วยครับเผื่อเจอคนป่าด้วยแถวนี้มันอันตรายตรงนี้ก็เหมือนเส้นทางไปต่อนะครับมีขึ้นบนแล้วก็ลงล่างตรงนี้ก็คงต้องจำที่แล้วครับเพราะว่าเป็นที่ใหม่ที่ว่าผมยังไม่เคยมาครับนี่ไงลงไปด้านล่างเดินตามนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินตามเส้นทางเรื่อยๆเอ้ยสเนปแทรปคืออะไรอ๋อนี่กับดักใหม่ครับกับดักใหม่เป็นที่ผูกคอนะทุกคอสำหรับคนที่อยากจะคิดสั้นสัตว์ตัวไหนที่อยากจะคิดสั้นมาตรงนี้นี่ครับกับดักใหม่เจออีกแล้วว่าแต่มันวางไงเนี่ยอ๋อเอามาผูกไว้ด้านล่างแล้วก็น่าจะเอาเหยื่อมาล่อครับนี่เอาไว้ขัดกับเดี๋ยวกูค่อยมาดูอีกทีละกันโอ้โหเข้าในถ้ำเว้ยเฮ้ยโอ้โหมาเชเต้เลยครับแบบนี้เจอตัวอะไรกูฟันเรียบนะจ๊ะฟันเรียบเฮ้ยสถานที่ใหม่ครับมีเครื่องปั่นไฟด้วยโอ้ว่าแต่เอาไปใช้ได้เปล่าเนี่ยใช้ไม่ได้มันเป็นลอกด้วยนะครับลอกลงไปด้านล่างหรือเปล่าด้านล่างผมว่ามันต้องมีอะไรครับนั่นแหละมันลงไปต่อได้ด้วยโอ้มันเป็นนี่ยาเฮิร์บด้วยเก็บไปยาเฮิร์บโอเคว่าแต่ด้านล่างผมลงไงเนี่ยคือมันน่าลงอะเนี่ยแต่ว่ากูจะลงยังไงมันไม่มีลอกเชือกขาดแล้วลอกน่าจะล่วงไปแล้วครับน่าจะสำหรับคนที่มาศึกษาคนป่าแล้วมั้งเอ้ยฝั่งนั้นมันอะไรนั่นน่ะเป็นแง่งหินหรือว่าเป็นเหมือนเป็นซากอะไรสักอย่างตรงนู้นนะครับนั่นน่ะมันเป็นเหลี่ยมๆใหญ่ๆคล้ายๆเหล็กนะครับอีว่าแต่กูจะไปไงเนี่ยเออช่างมันเอ้ยตรงนี้ก็ไปได้นี่ว่ะไปได้ป่ะผมจะไปเอาใบเฮิร์บครับ คุ้มไหมเนี่ยกูบอกเลยไม่คุ้มไปเอาใบเฮิร์บตรงนี้โอ้อันตรายเกินคือมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะนะไอ้แถวๆนี้เนี่ยเฮ้ยแถมตรงนี้ผมว่ามันเหมาะกับการสร้างบ้านเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางแบบมุมอับนะครับแล้วก็คนป่ามันไม่สามารถมาได้ด้วยนะครับอุ้ยแถมใบเฮิร์บเดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตนี่ครับ1 2อีกตั้ง2ต้น3ต้นตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่4ต้นแล้วนะครับตรงนั้นน่ะ1ต้นแล้วก็ตรงนี้อีก2ต้นครับโอ้โหใบเฮิร์บดรอปอย่างเยอะเลยเว้ยฟาร์มเก็บไปครับคุณผู้ชมคิดว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีปืนหรือเปล่าครับปืนของนายพรานอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีครับแต่ว่าอาจจะแบบหายากสุดๆละมั้ง
หรืออาจจะไม่มีอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันต้องมีแล้วแหละนะมันต้องมีเลยครับมันต้องมีแล้วแหละคือไอ้เกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมสนใจตรงที่ว่ามันให้ค้นหานะครับแบบว่าเป็นที่ใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไปเฮิร์บอีกต้นนะครับผมไม่เอาแล้วตอนนี้เริ่มพลุงพลังแล้วผมจะลองวิ่งไปทางฝั่งซ้ายดูนะเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นทางลงเนินเขานะเพราะไอ้ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนเขานะครับเราอยู่บนเขาครับแล้วก็ถ้าจะลงไปด้านล่างเนี่ยก็ต้องเดินไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยวๆไปทางซ้ายหน่อยละมั้งเอ๊ะว่าจะติดกับดักสัตว์หรือยังติดหรือยังมีสัตว์มาผูกคอตายไหมเนี่ยอ้าวไม่มีเหรออ้าวอันนี้ยังชี้มาอีกโอเคช่างมันนะครับบักเล็กๆหน่อยๆโอ้โหแมงมุมเกือบไปแล้วครับก็ว่าอยู่ว่าเสียงอะไรจิ๊ดๆๆๆๆๆอยู่อ่ะเสียงไม่ใช่หนูเลยเดี๋ยวใช่อ่ะเพราะงั้นเราต้องระวังสัตว์เล็กๆด้วยนะครับเพื่อนบ้านของคุณสไปเดอร์แมนนะครับทุยด้านล่างนั่นแหละดูดิมันมีแม่น้ำก็มีถ้ำด้วยไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นทางเข้าถ้ำนะครับข้างล่างก็รู้สึกว่าจะสีวิไลสีวิไลนกบินอย่างกับแฟนตาซีเลยนะแต่ว่าลงไปนี่บันไลแน่ๆครับเพราะว่าทางกลับบ้านผมก็อยู่ไกลอยู่นะผมไม่รู้ว่าจะลงไปดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันโอ้โหกูพลาดลงไปนี่ไม่อยากจะคิดถ้าเกิดตกมาทางฝั่งขวานี่พอจะรอดหน่อยครับแต่ว่าถ้าตกไปทางฝั่งซ้ายนี่กูบอกเลย ชะตาขาดโอ้โหโคตรเสี่ยงโคตรเสียวด้วยถามว่ากลัวไหมไม่ครับไม่เหลือไม่แล้วไงฮะเราข้ามได้อยู่แล้วใช่ป่ะมันคงไม่เหมือนทูมไรเดอร์ใช่ไหมที่ว่าแม่งลื่นอยู่ตลอดเวลาครับถึงฉากเสียวๆเนี่ยแม่งครับมันชอบลื่นนะบอกเลยโอเคไปต่อเลยครับฝั่งนี้คือมันเป็นที่ใหม่แล้วนะครับยังไม่เคยค้นพบครับนิวแลนด์นิวแลนด์เลยทีเดียวเฮ้ยอ๋อเสียงฝนผมนึกว่าเสียงตัวอะไรอ้าวสังเกตเอ้ยตรงนั้นแคมป์ครับนั่นแหละเจอผ้าด้วยมันจะเป็นผ้าคลุมนะครับเป็นผ้าคลุมว่าจะไปไงวะเนี่ยคือรู้ว่าลงไปได้แต่ว่ามันไปไงครับผมต้องลงทางไหนครับทางนี้คงจะไม่ใช่ครับแม่งกูไปลองแอกแน่ๆโอเคต้องกลับครับมันต้องกลับลงไม่ได้ครับทางนี้เนี่ยนี่มันทางชะตาขาดลงไปนี่ผมบอกเลยว่าหาศพไม่เจอนะครับศพนี่หาไม่เจอแน่ๆฮะลูกมะพร้าวก็เก็บไปด้วยครับเป็นเสบียงสำรองตรงนี้ก็โอ้หินผาสูงมันต้องเลี้ยวไปทางด้านนี้ครับคือกูอยากลงด้านล่างกูไม่ได้จะกลับบ้านแต่ว่าก็ต้องไปตามทางมันละกันครับเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบซิกแซกหน่อยนะเพื่อที่จะลงไปครับทางมันเยอะไงมันเล่นตัวครับเส้นทางมันเล่นตัวเฮ้ยได้ยินเสียงไหมฮะฟังไหนวะโอ้โหหมูป่าเข้าไปอยู่ข้างหน้ากูเลยดีกว่าหาอยู่ตรงไหนวะข้างหน้านั่นเลยโอ้ยแถมเป็นแก๊งอีกแล้วครับบอกเลยว่าอย่าไปยุ่งครับไม่รอดแน่ๆบอกเลยแต่ว่ามันน่าจะมีของปลดล็อกใหม่ๆครับนะครับของใหม่ๆแน่ๆแต่ว่าคือกูยอมไม่เอาก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้ๆบ้านนะพอจะตายนี่ก็ไปเริ่มตรงนู้นแน่นะเริ่มใกล้ๆเริ่มตรงบ้านเลยฮะกูยอมเดินอ้อมก็ได้ตรงนี้ก็เป็นอ๋อเป็นหินครับผมนึกว่าเป็นบ้านของคนป่าแล้วโอเคยอมเดินอ้อมนะบอกเลยครับคือมันมีคนบอกว่าทำไมสู้ไม่ได้ครับคนป่าแค่5คนเอง5คนเอง แค่5เหรอคือลองไปต่อยกับคนอื่นตัวก็เกือบจะชิบหายอยู่แล้วอุ๊ยสะพานครับเอ้ยว่าแต่สะพานมันขาดนี่ว่าแล้วกูไปไงอ่ะเฮ้ยกูไปไงปีนเชือกได้ป่ะปีนเชือกปีนบนเชือกปีนไม่น่าจะได้ครับแถมไปไม่น่าจะได้ด้วยผมว่าจะปีนเชือกไต่ไปสักหน่อยอ่ะโอ้ไปไม่ได้ผมว่ามันต้องอ้อมแน่ๆเลยมั้งเนี่ยต้องอ้อมครับมันต้องอ้อมผมว่านะครับไอตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมืดแล้วแฮะผมว่าเราควรจะกลับบ้านดีเปล่าวะเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วครับแล้วเดี๋ยวมันหาทางกลับบ้านลำบากเลยครับบอกเลยว่าลำบากจริงๆนะเนี่ยอันนี้กูอยู่ส่วนไหนแล้วเนี่ย What the fuck กูอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วเนี่ยไอล่าสัตว์ไปด้วยครับกลับบ้านจะได้มีเนื้อเอาไปกินด้วยมานี่เลยลูกพ่อโอเคเสียบตรงท้องเลยเว้ยเอ๊ะมันเสียบตรงท้องได้ยังไงครับคือมันเดินมามันควรจะเสียบตรงข้างหลังดิช่างมันละกันอะไรเนื้อแป๊บแล้วก็โครงกระดูกด้วยครับ
มันคืออาหารสำรองนะครับอาหารสำรองครับโครงกระดูกของดีเนี่ยแต่นี่ผมอยู่ส่วนไหนนะครับคือบ้านเราเนี่ยนะครับจะอยู่ทางฝั่งขวานะครับเพราะว่าผมเดินอ้อมครับเดินเวียนมาแบบนี้นะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่แถวๆประมาณตรงกลางอ่ะนะตรงกลางที่ว่าเราเดินเวียนครับแต่อันนี้มันแถวไหนวะเนี่ยไม่คุ้นครับแถมโอ้โหเดี๋ยวอันนี้หินบักหรือว่าเขาจงใจทำเอาไว้เนี่ยหินน่าจะบักครับเป็นบักหินลอยนะครับนะผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าครับนะผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมืดกว่านี้เดี๋ยวแม่งหลงครับแล้วเดี๋ยวกรีดไม่ออกแน่เพราะงั้นต้องรีบโอ้ surprise motherfucker งูฉกกูอีกแล้วตลอดเลยนะงูเฉยกูโคตรเกลียดงูเลยพันก่อนโอ้ยแถมคราวนี้ผมก็จะเริ่มนี่ฮะผมก็จะเริ่มแบบว่าหลอดสเตมิน่าเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลดเร็วมากครับเพราะว่ามันเกิดการเหนื่อยล้าเมื่อเจอเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าเดินไปแล้วก็เกือบตายเนี่ยแถมเลือดลดลงเรื่อยๆแล้วด้วยครับผมจะวิ่งกลับบ้านถูกไหมฮะที่นี่มันที่ไหนใครรู้บ้างที่ไหนเนี่ยเอ้ยมีถนนด้วยเหรอมีถนนด้วยครับเอ้ยผมว่าน่าจะใกล้ๆถึงบ้านแล้วเนี่ยวิ่งมาแบบงงๆครับตอนนี้วิ่งตามเส้นทางไปก่อนละกันครับผมว่าถ้าเกิดเราเจอรถเนี่ยก็ถือว่าผมตามทางกับบ้านถูกแล้วแหละนะครับถ้าเกิดเจอรถนะครับถ้าเกิดเจอรถกระโดดไม่ได้แล้วเนี่ยหลอดสเตมิน่าหมดหลอดแล้วครับดูแล้วคุ้นๆตายถึงแล้วนี่ว่านี่ครับถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปก็จะถึงบ้านหลับแป๊บอันนี้ถือว่าดวงดีนะเนี่ยถ้าผมยังพอจะจำทางกับบ้านได้โอ้ยแต่ว่ายังไข้ขึ้นอยู่ครับเพราะต้องรีบกลับแล้วแหละเพราะถ้าเกิดเราไม่รีบไปนอนเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะไข้จนตายเลยครับต้องเลี้ยวขวาไปฮะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวาไปแล้วก็เดินไปทางขวานี่เลยครับขึ้นบนนี้ไปเลยซิกแซกหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยดิฟหน่อยครับดิฟมาทางซ้ายอย่างนั้นแหละแต่ อันนี้กูเข้าป่าไหนเนี่ยป่าดงดิบโอ้ลิเชตมันก็อยู่ในป่าดงดิบนะแต่ว่าโอ้มีโครงกระดูกด้วยครับไอ้กูดรอปเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเสือมาแทะไปกินเอาแล้วตรงนี้รู้สึกมันไม่ค่อยคุ้นแล้วครับมันเริ่มไม่ค่อยคุ้นแล้วอ๋อนี่มันตรงป่าไผ่ใช่ป่ะตรงป่าไผ่ตรงที่ว่าเอ้ยตรงนั้นมันก็เป็นอะไรนั่นเหมือนเป็นซุ้มครับรอแป๊บนึงกูยังไม่สนใจเป็นป่าไผ่ตรงแถวๆบ้านผมนะครับไม่รู้นะแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นไปแล้วผมยังไม่เจอบ้านเนี่ยก็ปลดรั้วเอาไว้นะว่ากูหลงแล้วแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นไปแล้วก็ยังเจอบ้านนี่ก็โอเคครับยังถือว่ายังไม่หลงนะครับเท่าไหนวะเนี่ยฉันอยู่ไหนโอ้ยเหนื่อยถึงแล้วครับโอ้ยยังเจออยู่กลับมาแล้วบ้านหลังเก่าครับโอ้เดินอ้อมมาสักผิดที่ผิดไกลเลยเนี่ยขอเซฟก่อนนะขอเซฟก่อนอุตส่าห์วิ่งกลับมา คือผมอุตส่าห์วิ่งกลับมาถูกอ่ะแล้วก็รีบนอนกันเลยแล้วเข้าโอเคนอนก่อนครับแต่ว่านี่ไข้หายไปแล้วโอเคแต่ว่าเราจะเริ่มหิวแทนนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กินอะไรเลยรู้สึกว่าฝั่งขวานี่ผมจะเจอไอ้นั่นด้วยครับเป็นเหมือนกับซุ้มนะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวค่อยก่อนดีกว่านะผมค่อยไปก่อนดีกว่าดื่มน้ำก่อนครับนี่ที่กรองน้ำอย่างเพียบโอเคผมขอวิ่งไปทางฝั่งขวาก่อนนะผมรู้สึกคาใจครับเมื่อตะกี้เนี่ยเจออยู่นะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทางฝั่งขวาเหมือนกับเจอเหมือนกับเป็นแคมป์อ่ะมันเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆผมไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านของคนป่าหรือว่าเป็นหมู่บ้านของคนหรือเปล่านะเพราะแต่วิ่งทางไหนวะเนี่ยอ๋อเป็นตรงนี้นี่เองครับตรงที่เก่านะครับตรงท่าเรือแล้วก็ผมลองอ่านเมนูเห็นมีคนบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันมีปลาปิดปากอุ้ยเอ้าเจอรังอะไรเนี่ยรังต่อเหรอถูกอีกแล้วว่าแต่เป็นแผลไหมเป็นแผลเป็นตุ่มหมาครับตุ่มเยอะด้วยโปะยาไปก่อนโปะได้อยู่ครับโอ้ยกูใช้ยาสะเปลืองเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมก็เจอยาเยอะอยู่เหมือนกันครับนี่ฮะเต็มกระเป๋าครับ12ผืนเนี่ยเพราะงั้นสบายใจได้ครับผมไม่ตายแน่ๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่านะครับเกมนี้เนี่ยมันมีปลาปิรันย่าด้วยนะครับมีด้วยเหรอถ้าเกิดมีนี่เสร็จแล้วมันจะอยู่แถวๆไหนวะเนี่ยผมว่าผมจะไปล่ามันมากินสักหน่อยครับนะ
พอดีคนอยากลองของใหม่ครับอยากลองปลาปิรันย่าฟันแล้วก็เก็บเอาไปกินที่บ้านครับโอเคนี่ครับถึงบ้านแล้วโคตรคิดถึงบ้านบ้านจ๋ามาหาแล้วโคตรคิดถึงบ้านเลยปลาปลาก็ติดด้วยโอเคเอามาแล่เนื้อเอาไปย่างรัวๆปุ้ยตัวใหญ่ด้วยฮะแต่มันยังดิ้นอยู่อีกครับมึงกับมึงอาฆาตกูอ่ะฉันยังไม่ยอมตายหรอกแม่มึงตายแล้วตอนนี้กลายมาเป็นชิ้นเนื้อแล้วอู้ได้เนื้อมาเยอะเลยเว้ยเอาไปแร่กินเลยครับขันตานูเอาไปเก็บก่อนนะครับผมคิดว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะเอาไปเก็บก่อนโอเคกลับมาแล้วต้องมาก่อแคมป์ไฟใหม่อีกอันนี้คืออะไรวะเนี่ยนะคือต้องก่อใหม่ทุกๆครั้งครับตอนที่ว่าผมนอนเนี่ยแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ไฟมันมอดนะครับแล้วการก่อเนี่ยมันต้องใช้ไม้อย่างเยอะเลยนะครับใช้ไม้หมดคลังผมเลยอ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากจะก่อบ่อยๆนะครับจุดไฟครับผมมีอาหารเยอะต้องรีบๆก่อเลยครับตอนนี้เพราะเดี๋ยวมันก็เน่าแล้วแหละแล้วก็นี่หม้อเอามาต้มเดี๋ยวเข้าก่อนมันจะเน่า4ชั่วโมงต้มไปเนื้อเอาไปใส่ด้วยเนื้อเราเยอะนะครับตอนนี้บอกเลยว่าอูมามิครับตอนนี้มันต้องได้รสชาติอูมามิโอเคแล้วก็นี่เอาไปใส่ครับใส่ไม่ได้อ๋อยังไม่มีน้ำโอเคงั้นก็ใส่น้ำไปก่อนแล้วก็นี่ใส่อันนี้ก็ใส่ไปแต่เนื้อนี่ว่าลืมใส่น้ำโทษโอเคได้ต้มแล้วครับแล้วก็แดกนี่เพิ่มหลอดเลือดมาเยอะเลยครับหลอดเลือดเพิ่มมาแล้วแล้วก็ขาดคาร์โบไฮเดรตอีกด้วยนะครับกับมันครับผมกินไปเลยผมมีอาหารเยอะครับจัดไปเลยตอนนี้เลือดก็เพิ่มมาก็เยอะแล้วแหละโอเคกินเข้าไปครับอันนี้ก็ดื่มแล้วก็เพิ่มดื่มแล้วก็ผ่าแล้วก็กินเลยครับฝนมันก็ตกบ่อยจังขยันตกจริงเลยนะก็โอเคนะครับก็สำหรับเกม Green Hill นะครับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็แค่พาไปดูสถานที่ใหม่ๆก่อนนะครับซึ่งในพาร์ทหน้าเนี่ยผมคิดว่าผมจะลองหาทางนะครับลงไปด้านล่างดูนะครับผมจะลองหาทางลงเขาดูนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ